แล้วยอดประเด็นคู่สุดท้ายก็มาแล้วครับฤทธิชัยลูกเจ้าแม่สายทองพบลูกเขียดเมืองสุรินทร์มวยคู่นี้พบกันในศึกไฟเท็กซ์เมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาเองครับที่เวทีลุมพินีลูกเขียดกำลังลุกขึ้นมาร่ายรำแล้วนักมวยทั้งฝ่ายน้ำเงินค่ายเดียวกับสำราญศักดิ์ไหว้ครูเหมือนกันครับแข็งแข็งทื่อๆหมัดซ้ายหนักส่วนฤทธิชัยมวยลำปางนั้นมวยเข่าครับเดินหน้าแล้วข้ามมันด้วยเข่าคู่นี้ชกเป็นคู่เอกนี่เป็นยกที่1ครับลูกเขียดนั้นหมัดซ้ายหนักมากกรรมการวันนี้พันโทกมลสมิเปรมบูทคอมแบทมวยนครราชสีมาครับทางซ้ายมุมน้ำเงินนั้นสมเกงสีน้ำเงินกับมังเกงสีบานเย็นก็คือมวยลำปางขึ้นมาคู่นี้ก็ผู้ชมก็ความได้เปรียบเสียเปรียบยังไม่เริ่มขึ้นอย่ากระพริบตานะครับท่านผู้ชมครับลูกเกียรตินั้นหมัดซ้ายหนักมากฤทธิชัยนั้นมวยเข่าล้วนๆแข้งก็มีบ้างแต่นั้นออกใช้งานสักทีนึงเตะทีนึงสนิมเกือบจะร่วงกราวทีเดียวครับนี่เป็นยกที่1ยกเดียวครับไม่ใช่1กับ2รวมกันอย่ากระพริบตานะครับท่านผู้ชมครับอะไรจะเกิดขึ้นยกที่1ก็ยังก้มๆมองๆกันอยู่ฤทธิชัยสวมหมวกกันน็อกสูงไว้หน่อยยกกาดสูงแล้วก็คางนั้นก้มเพื่อจะซ่อนคางให้ฉลาบต่อยหมัดก็เรียกว่าโดนก็โดนไม่เต็มคางนะครับโดนหน้าผากพยักหน้ายึกยักฤทธิชัยเดินเข้าหาถอยหลังไม่เป็นเหมือนกันนี่ก็เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งชมรมนักลงทุนแห่งประเทศไทยโยนแข้งขวาโอ้โหก้านคอครับลูกเขียดกรรมการนับ7 8 9 10โอ้ยนาทีแรกเองครับนาทีแรกของยกที่1ลูกเขียดหลับซะแล้ววูบไปเลยครับแหมฤทธิชัยวิ่งไปบอกกรรมการชูมือผมครับมาดูสิครับมวยเข่าน็อกด้วยแข้งเตะขวาเข้าก้านคอลูกเขียดกำลังจะจ้วงมาซ้ายอยู่ดีๆโอ้ยคนเปลต้องทำงานครับลูกเขียดแข้งขาอ่อนครับโดนเรียกว่าจุดสลบพอดียกหนึ่งเท่านั้นเองแหมเคยแต่เช็คบินคนอื่นวันนี้โดนเช็คบินซะแล้วครับลูกเขียดพ่ายน็อกเอาไปในยกที่1คนเปลก็ต้องทำงานแล้วครับเรากลับมาดูภาพฉากกันลูกเขียดนั้นพยายามจะเงื้อหมัดซ้ายนะครับกำลังจะจ้วงถอยฉากออกไปแล้วมานี่แหละครับพอจะเงื้อหมัดซ้ายเองโดนแข้งขวาพาดขึ้นมาที่ก้านคอพอดิบพอดีเลยครับดูอีกครั้งครับลูกเขียดกำลังจะขยับหมัดซ้ายแล้วแข้งขวาก็มาก่อนมาสะบัดเลยครับทลาไปเลยท่านผู้ชมครับรายการยอดมวยเด่นเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็เราต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับว่ารายการยอดมวยเอกนั้นเปลี่ยนมาเป็นยอดมวยเด่นแล้วก็ย้ายเวลาจากรายการสุดท้ายวันพฤหัสบดีมาเป็นบ่าย 2:30 ถึง 3:30 วันเสาร์นะครับที่ช่อง7สีทีวีเพื่อคุณแล้วก็วันเสาร์หน้าบ่ายวันเสาร์หน้าเรายังมีมวยสนุกๆมันๆให้ดูกันอีกเต็มอิ่มดีแล้วครับพบกันใหม่บ่ายวันเสาร์สวัสดีครับ